มุมมองแห่งรักวันนี้เป็นมุมมองอาจจะเรียกว่าครั้งแรกของสาวสวยไฮโซนะคะหลายท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าในมุมมองชีวิตของไฮโซเขาเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องรอช่วงมุมมองแห่งรักกันนะคะนะครับไอ้พวกที่เราอยากจะหายทั้งหลายนะต้องติดตามช่วงนี้นะครับช่วงมุมมองแห่งรักกลับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับชูรักชูรสในวันนี้จะมาสู่มุมมองแห่งรักนะครับเป็นมุมมองของเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะในช่วงเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะในวัยของผู้หญิงนั่นก็คือวัยทองค่ะแล้วก็การที่ผู้หญิงเข้าสู่ช่วงวัยนี้นะคะก็ว่ากันว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวแล้วเผอิญเขาบอกผู้หญิงมีธรรมชาติอยู่อย่างนึงค่ะครับช่างคิดแล้วก็ช่างเก็บเล็กผสมน้อยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงวัยตรงนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องเก็บสะสมมาเยอะทีเดียวนะคะเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับคุณหมอต้อเพราะว่าผู้หญิงที่ผมและท่านผู้ชมรู้จักส่วนใหญ่นะครับเรื่องบางเรื่องนี่โอ้โหแม้กระทั่งมันเกิดขึ้นมานานแสนนานมาแล้วนะครับยังเก็บเอามาเล่าเหมือนกับที่ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ความจำดีมากคุณหมอต้อเหรอค่ะแต่ว่าเขาว่ากันว่าโดยเฉพาะเรื่องไม่ค่อยสบายใจบางทีผู้หญิงหลายคนเก็บไว้นานจนหน้าตาดูไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะถึงแม้ท่านจะเป็นสาวใหญ่นะคะแล้วก็แต่ท่านเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงวัยทองที่ดูแลตัวเองทั้งในเรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจอยู่ตลอดเวลานะคะครับและวันนี้จะมาพูดคุยกันแบบหมดเปลือกในสไตล์ของชูรักชูรสนะครับกับหม่อมราชวงศ์มาลินีจักรพันธ์หรือพี่หญิงหมัดสวัสดีครับพี่หญิงครับสวัสดีค่ะพี่หญิงหมัดนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลในแวดวงไฮโซที่หลายคนพอนึกถึงไฮโซปุ๊บชื่อพี่หญิงนี่จะขึ้นมาในอันดับต้นๆเลยนะครับพวกเราที่อยู่นอกวงการนะฮะก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วในไฮโซนี่เขาเป็นอยู่กันยังไงครับมีชีวิตกันอย่างไรแตกต่างจากว่าวงการอื่นอย่างไรบ้างนะฮะคือสังคมเนี่ยนะคะพูดถึงสังคมกว้างก่อนนะคะทั้งโลกเนี่ยมันก็มีสังคมต่างๆกันไปใช่ใช่คือเราไม่ได้พูดถึงชั้นวรรณะแต่หมายความว่าสังคมในกรุงเทพเนี่ยก็เรา6ล้านคนใช่ไหมฮะครับมันก็จะต้องมีจุดหนึ่งที่ให้คนสนุกสนานร่าเริงเบิกบานในการที่ลงหนังสือพิมพ์นะฮะ การเป็นสื่อในทีวีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนี่คือการค้าทั้งนั้นนะคะที่พูดเนี่ยเชื่อป่ะใช่ใช่จริงนี่คือการค้าสมมุติว่าไม่มีรูปภาพของคนโน้นคนนี้จะขายหนังสือได้ยังไงคะอยากทราบไม่มีข่าวคนโน้นคนนี้เนี่ยขายไม่ได้มันเป็นวงจรของชีวิตหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะคะหญิงหมัดก็วิ่งไปตามแผงบ้าตัวเองไปดูมีรีบซื้อมาตั้งเป็นกองเป็นแผงอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้มันทำให้เกิดความสนุกสนานด้วยนะคะคือเราอย่าไปมองในด้านลบในด้านบวกเนี่ยก็คือว่าได้พูดถึงอ๋อคุณนี่โอ้โหนี่แต่งตัวดีว้าตายแต่งตัวเบิดเฉอะ อะไรก็ว่าไปให้มันมีเรื่องที่จะพูด เล็กๆน้อยๆนะคะว่ามันเป็นความจุดสนใจของคนนะคะสังคมในวงแวดวงไฮโซเนี่ยมักจะเกี่ยวเนื่องกับความเขาเรียกว่าความร่ำรวยความหรูหรานะฮะแล้วก็อำนาจนะครับแล้วก็สภาพจิตใจของคนที่อยู่ในแวดวงสังคมไฮโซเนี่ยหลายคนมักจะมองว่าเหมือนกับตัวเองเกิดมาชาตินี้สบายนะฮะที่เหลือเนี่ยจะให้กับคนในสังคมนะอะไรทำนองนั้นแล้วก็เลยมาเกี่ยวโยงกับในช่วงของที่เรียกกันว่าวัยทองนะฮะวัยทองในไฮโซมีเรื่องอะไรต้องกลุ้มอกกลุ้มใจหรือการมองโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่เราเคยครั้งหนึ่งเคยเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆอะไรอย่างนั้นไหมครับพี่หมัดครับคือวัยทองเนี่ยนะคะเป็นวัยที่สำคัญมากนะคะสำคัญในแง่ที่ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในด้านฮอร์โมนถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องนึกถึงย้อนไปตอนที่เรากำลังจะมีประจำเดือนด้วยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยนะคะย้อนไปตั้งแต่ย้อนไปเลยเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องมีสติในตอนนั้นพ่อแม่สำคัญเหมือนกันในที่จะลากมาถึงวัยทองได้เนี่ยนะคะจริงจริงคือหนึ่งเนี่ยบิดามารดาเนี่ยก็จะต้องสอนลูกว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงนี่ลูกผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเสียงจะแตกอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นคือความเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกของชีวิตของจากเด็กขึ้นมานะคะถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีพ่อแม่สอน
นะคะสำหรับหญิงหมัดนี่สอนลูกตั้งแต่เด็กเพราะว่าเคยทำงานอยู่กับคุณมีชัยวีระไวทยะนั่นคือจะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นในด้านนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จะบอกลูกบอกว่านี่อีกหน่อยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็ว่าไปนะคะนั่นคือเรานั่นคือพื้นฐานของพ่อแม่ที่สอนขึ้นมาเมื่อถึงวัยทองนั้นก็คือเราแต่งงานแต่งการมาคนไม่แต่งก็ได้นะคะไม่เป็นไรมาถึงในวัยหนึ่งผู้ชายเนี่ยมีวัยทองได้เหมือนกันนะคะได้ยินมาว่าอย่างนั้นยังไม่ถึงแต่ว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ย45ขึ้นไปเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถึงจะดูสาวสดชื่นแจ่มใสผิวอายุขนาดนั้นมันยังไม่โชว์ว่าจะเป็นในวัยทองแต่ว่าเมื่อผู้หญิงนั้นขอพูดถึงผู้หญิงก่อนผู้หญิงนั้นตาเริ่มพร่าเนี่ยมันเริ่มอาการแล้วทราบแล้วว่าไอ้มองอะไรเบลอๆนี่ก็มันก็คือเริ่มแล้วที่จะเป็นวัยทองนะฮะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในปัจจุบันด้วยเพราะว่าเราก็มีหมอที่จะคอยแนะนำด้วยนะคะคำว่าวัยทองเนี่ยมันแสลงใจมันแทงใจพี่หญิงบ้างไหมครับไม่ค่ะไม่เลยเหรอไม่ค่ะเพราะเหตุว่า ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ คนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมฮะคนเราเกิดมาเป็นสาวอีกหน่อยมันก็ต้องแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวว่าเราจะแก่เนี่ยชีวิตนี้มันก็ไม่มีค่าเลยการแก่นี่คือความดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีคือสิ่งที่เราประสบการณ์มาจากชีวิตทั้งหมดครับแล้วเราได้มาย้อนกลับไปเนี่ยคือวัยทองเนี่ยจะลืมหน่อยปัจจุบันหรือพรุ่งนี้โทษชื่ออะไรคะผมทราบเข้าใจแล้วเข้าใจคือบางทีเนี่ยจำอะไรไม่เคยได้อันนั้นคือความต้นยังปฐมเข้าใจความเสื่อมแต่เราเนี่ยเมื่ออยู่ในวัยทองเราจะย้อนกลับไปตอนที่เด็กได้หรืออะไรจะจำแม่นแปลกมากเลยเรื่องเก่านี่จะจำแม่นนะคะแต่เรื่องที่ปัจจุบันหรือพรุ่งนี้จะทำลายตายต้องไปเปิดแผนที่ดูซิว่าปฏิทินหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะเปิดแล้วยังอ่านไม่ออกยังต้องใส่แว่น เพราะฉะนั้นมันก็ยุ่งยากเหมือนกันในแต่ในขณะเดียวกันที่จะเตือนทุกคนเนี่ยคือเรื่องสุขภาพนะคะมาก่อนสุขภาพจิตอันนี้สำคัญมากคือการเตรียมตัวสองเราต้องตรวจหนึ่งคือกระดูกผุหรือเปล่านะคะกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันก็แย่มันเริ่มเสื่อมเข่าเริ่มปวดนะคะแล้วก็ตาแน่ๆนอนเราก็ต้องไปใส่แว่นไม่งั้นเราก็จะอ่านหนังสือหรือดูอะไรไม่ได้นะคะอันนั้นมันเป็นการเตือนที่เราจะต้องเสริมตัวเองขึ้นมาว่าเราจะต้องไปปรึกษาแพทย์ว่าเพราะสมัยใหม่นี่มันก็สบายอยู่แล้วสมัยก่อนไม่มีไปได้ทั้งนั้นแม้แต่จิตแพทย์เพราะเหตุว่าสมมติว่าสามีไทยเนี่ยอาจจะแหมขอโทษที่พูดสามีไทยแต่ว่าควรจะคืออาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงดีนักและวัยทองของผู้ชายขอโทษต้องกลับมาผู้ชายด้วยในวัยทองของผู้ชายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่แก่เพราะฉะนั้นตอนนั้นความเป็นชายยังครบอยู่ใช่ใช่อันนี้จริงมันเป็นหักเลี้ยวในชีวิตคืออาจจะไปมีภรรยาน้อยอย่าทำนะคะแต่ว่าของผมมากเอ้ยไม่ใช่ของผมคนเดียวคืออาจจะเป็นการที่พิสูจน์ตัวเองว่าเรายังไม่แก่ตอนนั้นเป็นส่วนหักเลี้ยวที่ลำบากใจนั่นแหละจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดแยกห้องบางทีเพราะว่าอุ๊ยตายแล้วภรรยาเกิดคุ้มคลั่งเดี๋ยวก็บ่นเดี๋ยวก็โน่นนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภรรยาก็ต้องช่วยสามีด้วยการที่มีสติว่าเอ๊ะตอนนี้เราหงุดหงิดอ๋อเป็นเพราะเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยขณะนี้เราอยู่ในวัยทองเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาและทุกอย่างนั้นนะคะใช้หลักพุทธศาสนาเข้าช่วยได้คือตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเองอันนี้จะทั้งคู่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะฉะนั้นแต่ผู้ชายเนี่ยไปพึ่งคนอื่นคือไปหาคุณหนูทั้งหลายแล้วก็แช่มชื่นกลับมาจะได้ไม่รำคาญคุณแก่นี้ที่บ้านนะคะผมหงอกรำคาญบ่นอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเจอกันสองทางนะคะผู้ชายสำคัญมากด้วยในการที่จะรักษาความรู้สึกของผู้หญิงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ต้องศึกษาด้วยว่าอ๋อวัยนี้เนี่ยคือวัยของหักเลี้ยวเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ
พูดถึงเรื่องวัยเปลี่ยนแปลงนี้เราอาจจะเห็นอีกมุมนึงของผู้หญิงอีกกลุ่มอาจจะไม่ให้ความสำคัญคือไม่ดูแลตัวเองคล้ายๆเหมือนกับว่าอายุมากแล้วเราก็จะพบหลายท่านพูดอย่างนี้นะคะว่าอายุก็มากแล้วก็ปล่อยตัวเองทั้งไม่ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องความสวยงามไม่ต้องพูดถึงอาจจะรวมไปถึงไม่ดูแลจิตใจก็อาจจะอย่างที่ว่าเริ่มบ่นเริ่มมีปัญหากับครอบครัวแล้วหลายคนก็พูดไปถึงเรื่องปัญหาในเรื่องของในห้องนอนซึ่งหลายคนก็ถึงขนาดบอกว่าเอางี้แล้วกันแยกห้องนอนกันคุณหญิงเองมีความเห็นว่ายังไงคะในเรื่องตรงนี้ว่าพอถึงวัยนี้แล้วน่าจะทิ้งหมดสละหมดแล้วก็ปล่อยตัวเองไปอย่างนั้นไหมคะคือก็มีสองแง่นะคะคือถ้าเผื่ออยู่กันไปบางทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหม็นหน้ากันนะคะไม่ถูกไหมแต่มันต้องอยู่กันอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในลักษณะใดก็ตามที่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าถ้าแยกห้องได้ก็ดีถ้าส่วนใหญ่เขาก็แยกห้องกันเพราะว่าในวัยนั้นเนี่ยเป็นวัยดึกแล้วจะมานึกถึงเรื่องในเตียงมากๆมันก็คงจะไม่ค่อยดีนะคะคือดีแต่ว่าบางคนเขาก็ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการแยกห้องเนี่ยไม่เป็นเรื่องเสียหายเพราะคนหนึ่งกรนดังสนั่นหวั่นไหวอีกคนหนึ่งกัดฟันอุตลุดใช่ไหมฮะมันก็ตีกันยุ่งไปหมดเพราะฉะนั้นการแยกห้องนี่ไม่ใช่เรื่องเร็วร้ายการไม่ดูแลตัวเองเพราะว่าหลายคนก็จะไม่ให้ความสำคัญอย่างที่ว่าคือไม่ได้สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงความจริงอาจจะไม่ได้เตรียมมาตั้งแต่เป็นสาวด้วยซ้ำไปอะนะคะแต่ทีนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะคะแน่นอนอยู่แล้วคนที่พอมีฐานะเนี่ยเขาก็จะไปปรึกษาแพทย์ถูกไหมคะอันนั้นต้องจ่ายเงินสิฮะที่จะไปฟรีได้ไง30บาทนี่เขาไม่มีไหมฮะ30บาทแล้วไปปรึกษาเรื่องวัยทองคงไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนให้คุณหมอและคุณฮาร์ททราบว่าอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่เราควรจะแก้ไขให้พวกที่ไม่มีเงินอันนั้นเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่มีเงินคือผู้ที่ไม่คิดเรื่องนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งจริงๆการไปตามธรรมชาติเนี่ยได้แต่จะคุ้มคลั่งหรือจะไปเข็นรถแล้วก็ไปขายไก่ย่างก็ไม่ไหวบางทีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเราควรจะสร้างสถาบันอันหนึ่งที่คุณหมอควรจะรวมเงินในเมื่อรักษาคนไข้อาจจะมีสตังค์แล้วเนี่ยนะคะอันนี้มองความสำคัญของคนแก่บ้างในวัยทองเนี่ย เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาผู้ที่มีอายุที่ไม่มีสตังค์เนี่ยนะคะเพื่อเราจะได้มีจิตแพทย์มาคุยด้วยแต่ฟรีอันนี้อยากจะให้ทำให้ได้นะคะเพราะว่าคนแก่ก็คนที่เลี้ยงดูพวกที่เติบโตมาแล้วก็หลานๆที่นั่งอยู่ทางนี้ด้วยเนี่ยเราต้องมองคนแก่ในภาพที่พวกที่ควรจะเคารพด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเขาพี่หญิงครับมีคำถามหนึ่งที่ต้องถามนะไม่ถามไม่ได้เซ็กส์ในวัยทองเป็นอย่างไรครับตอนนี้ดิฉันก็ไม่มีสามีนะคะก็ฮะไม่เป็นไรแต่ว่าก็คุยกับเพื่อนกับใบวัดมงคลเพื่อนนะเซ็กซ์ในวัยทองนี่ที่คุยกับเพื่อนเนี่ยจริงๆก็มันก็มีได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรการมีเซ็กซ์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่คำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า zest zest เพิ่มความกระชุ่มกระชวยเรื่องไง zest เหมือนกับเป็นความเผ็ดปิติปิติความ enjoy สปาร์คมันไม่ถึง enjoy นี่มันไปไนท์คลับก็ enjoy แต่ว่าปิตินี่มันคือความที่แฮปปี้อ่ะนึกออกไหมฮะเวลาเข้าใจไหมฮะปิติเพราะฉะนั้นจะแก่จะเด็กปิติได้ทั้งนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในวัยทองเนี่ยถ้ามีความปิติยินดีเนี่ยมันก็ดีนั่นคือเซ็กซ์ในวัยทองก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรนอกจากพอปิติเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันป่วงนะมันก็ไม่ต้องมีดีกว่าถูกไหมฮะคือหมายความว่าแล้วก็ไปหึงๆหวงๆอะไรกันมันมากขึ้นหรือลดลงครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันต้องลดลงแน่ค่ะอ้าวตายเดี๋ยวรอก่อนไม่ทำไมผู้ชายถึงไปมีอีหนูล่ะทำไมผู้หญิงไม่ไปหาไอ้หนูนั่นคือวัยที่บอกนะฮะมันเป็นหักเลี้ยวของวัยทองก็เบื่อภรรยาสมมติว่าภรรยาบ่นมากหรืออะไรหรือความเคยชินที่อยู่ด้วยกันจนเหมือนพี่น้องละคนเราอยู่ด้วยกันนี่มันเหมือนพี่น้องไปแล้วอ่ะแล้วมันก็มองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าเวลาจีบกันเนี่ยมันคนละเรื่องผู้ชายเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นของฝรั่งเขาบอกว่า men give love to get sex
women give sex to get love คือมันมองกันคนละอย่างคือตอนผู้ชายมองผู้หญิงตอนแรกที่มองเห็นเนี่ยโอ้โหคนนี้สวยรูปร่างดีแหมนะคะดูทุกส่วนสัตว์พูดว่าแฮปปี้อันนั้นปิติแต่ยังไม่ปิติสุดขีดนะคะมาแล้วผู้หญิงมองผู้ชายโอ้โหนี่หล่อจังเลยนะคะแต่มองกันคนละมุมในฟีลลิ่งของการมองทั้งคู่เนี่ยมันผิดกันผู้ชายมองปั๊บเนี่ยอยากจะ approach แต่ approach คือหมายความว่าไปหาเนี่ยหาในด้านสวยรูปร่างดีน่ารักแต่อันนั้นก็ยังไม่ใช่ love ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องมองแบบเซ็กซ์ใช่ใช่ใช่ในสำหรับผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยอยากจะให้คนนั้น love อยากจะให้คนนั้นรักพี่หมัดมีแนวหลักการในการสอนลูกยังไงครับได้ทำงานที่คุณมีชัยวีระวัฒยะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะเป็นเรื่องครอบครัวทีนี้เขาก็จะมีการที่ให้ฝรั่งมาสอนคนไทยด้วยก็จะมีเซ็นเตอร์ที่ทุกคนมาคุยกันเรื่องนี้คุมกำเนิดเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีด็อกเตอร์ฝรั่งคนหนึ่งจำได้ว่าชื่อด็อกเตอร์เดวิดเนี่ยก็บอกมาลินีนี่ขอคุยหน่อยลูกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นลูก5ขวบบอกว่าหลังจากนี้อีกนิดนึงเนี่ยอยู่ช่วยสอนลูกหน่อยได้ไหมเรื่อง sex and education คืออันนี้จำเป็นนะคะเพราะว่าการที่สอนเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยหญิงหมัดถามแม่ถามใครก็ตามถามท่านพ่อก็บอกว่าออกลูกมาจากไหนเพคะหรือออกลูกจากที่ไหนแม่จ๋าออกจากสะดือก็เชื่ออีกเลี่ยงไงแต่ว่าเราเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะของพวกนี้มันคู่กันอยู่เพราะฉะนั้นเราเลี่ยงไม่ได้เมื่อบอกก็ต้องบอกว่านั่นคือการสืบพันธุ์ที่เราจะมีมนุษย์ที่จะออกมาเป็นนั่นนะคะเป็นตัวแทนทีนี้ถ้าเราจะพูดในลึกไปกว่านั้นก็ได้ลูกจะต้องรับให้ได้ด้วยนะคะแล้วเราเป็นพ่อแม่เนี่ยจิตวิทยาเราต้องสูงหน่อยเพื่อที่เราจะได้สอนลูกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขอเสียงปรบมือให้กับหม่อมราชวงศ์มาลินีจักรพันธ์หรือพี่หญิงหมัดอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่หญิงครับขอบคุณค่ะ